ของกิจกรรมที่ทีเคพาร์คกับการแถลงข่าวโครงการฟังความรู้แม่หลวงของปวงชนมาฝากกันค่ะถ้าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะทีเคพาร์คชั้น8เซ็นทรัลเวิลด์แหล่งรวมความรู้ที่ทันสมัยและกิจกรรมมันๆสำหรับวัยทีนเมื่อวันอังคารที่26มิถุนายนพุทธศักราช2550ณลานสารฝันได้จัดงานแถลงข่าวโครงการคลังความรู้แม่หลวงของปวงชนโดยคุณหญิงชดช้อยโสพลพาณิชย์ประธานกรรมการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ได้กล่าวถึงแนวคิดในการดำเนินโครงการซึ่งจัดแสดงพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระองค์ผู้เป็นแม่หลวงของปวงชนชาวไทยทั้งมวลด้วยพระองค์ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะและมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขโดยมิได้เลือกเชื้อชาติศาสนาและทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาพระราชทรัพย์ในพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อความสุขของประสบนิกรชาวไทยทั้งปวงนำสันติสุขมาสู่ปวงชนชาวไทยและได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประสบนิกรและประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงเราต้องการที่จะมีผลงานเป็นความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับประเทศไทยในเรื่องการศึกษาเพื่อที่จะให้เป็นแหล่งที่นักเรียนสู่ประชาชนทั่วไปที่ทั่วโลกด้วยมีความสามารถที่จะเข้ามาหาความรู้เกี่ยวกับไทยพร้อมกิจกรรมอื่นๆอาทิเช่นการแสดงละครสั้นของเยาวชนและอื่นๆอีกมากมายและในโอกาสนี้ยังได้แนะนำกรรมการบริหารชุดใหม่ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้อีกด้วยคือว่าถ้าทุกท่านเนี่ยนะคะสามารถที่จะมาช่วยกันผลักดันให้อบต.อบจ.ชุมชนทั่วๆไปเนี่ยนะคะสร้างห้องสมุดของตัวเองไม่จำเป็นผู้ใหญ่โตเหมือนทีเคพาร์คนะคะที่ถือว่าที่นี่สมบูรณ์เราก็พยายามที่จะพัฒนาต้นฉบับให้ได้แต่เราคิดว่าเราควรที่จะมีห้องสมุดเล็กๆสัก50ตารางเมตรก็ได้นะคะเป็นห้องสมุดเริ่มต้นสำหรับเด็กเล็กไม่จำเป็นต้องทำอะไรมากแต่สิ่งสำคัญนะคะต้องมีกิจกรรมควบคู่ไปกับหนังสือที่เหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละวัยค่ะและนี่คือเรื่องราวดีๆที่โบลิ่งและรายการทีเคทีนทีนไลฟ์ทีนสไตล์นำมาบอกเพื่อนๆกันนะคะในสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรรับรองเลยค่ะว่าต้องเป็นสไตล์มันๆของคนวัยทีนอย่างแน่นอนแต่วันนี้เวลาของรายการทีเคทีนทีนไลฟ์ทีนสไตล์หมดลงแล้วค่ะต้องลาไปก่อนพบกันในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ